ระดมกวาดล้างเนี่ยก็ระหว่างวันที่9ถึง11ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับโดยการเป็นการตัดวงจรของการกระทำความผิดในการเข้าถึงอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนนะครับโดยผลการระดมกวาดล้างในครั้งนี้เราทำการตรวจค้นทั้งหมดเนี่ย 3,224 จุดทั่วประเทศสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ 1,593 รายนะครับของกลางเป็นอาวุธปืนรวมทั้งสิ้นเนี่ย 2,000 กระบอกเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนทั้งหมด219กระบอกแล้วก็เป็นอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนเนี่ย 1,700 กว่ากระบอกนะครับแบ่งเป็นแบงกัน528กระบอกมีกัน200กว่ากระบอกแล้วก็กระสุนปืน 7,000 กว่านัด 7,000 กว่านัดนะครับนอกนี้นอกจากนี้การจับกลุ่มการกระทำความผิดตามอาวุธปืนสำนักงานแห่งชาติเนี่ยได้ทำการปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์โดยเราได้สั่งไปที่สอทอให้ตั้งวอลลุ่มนะครับในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นออนแอร์เนี่ยฮะไว้ทั้งหมดเนี่ยเราเข้าบัญชีทั้งหมดเนี่ยปิดบัญชีไป291บัญชีนะครับเราเจาะเข้าไปถึงระบบของเขาแล้วก็สำนักงานแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่แก้ไขแล้วก็พิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์เราทำทั้งระบบนะครับเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเพราะยิ่งเป็นปืนบีบีกันหรือแม้แต่แบงกันเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่เราทำสถิติไว้นะครับรอบแรกเนี่ยเข้ามาทั้งหมด 7,000 กว่ากระบอกโดยท่านผู้ช่วยกรชัยทำไว้นะครับทำสถิติไว้แล้วครั้งหลังเนี่ยเข้ามีอีก 2,000 กว่ากระบอกตอนนี้มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในบ้านเราหมื่นกว่ากระบอกครับด้วยการอนุญาตให้นำเข้ามาแล้วก็การจำหน่ายมันง่ายตอนนี้เราก็ได้ทำการประสานการปฏิบัติกับกรมศุลกากรแล้วก็กระทรวงมหาดไทยจริงเราทำมานานแล้วครับเราแก้กฎหมายไปหลายประเด็นแล้วนะครับข้อกฎหมายต่อไปเนี่ยปืนพวกนี้จะไม่อนุญาตให้นำเข้าต้องถือเป็นอาวุธปืนอันนี้เราได้ประสานการปฏิบัติกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งการระดมกวาดล้างจะทำอย่างต่อเนื่องโดยมอบให้กับท่านรักษาการท่านรองกิติรัตน์นะครับที่คุมงานป้องกันปราบปรามแล้วก็รักษาการรองอบตร.นะครับท่านธนาสุวงศ์ที่จะดูแลในเรื่องของงานสืบสวนมันไม่ใช่เฉพาะการขายเรื่องอาวุธปืนอย่างเดียวนะครับที่มีการส่งของผิดกฎหมายมันไปถึงเรื่องยาเสพติดอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเรากำลังจะหาข้อเขาเรียกว่าข้อบังคับเขาหรือเขาต้องมีอะไรที่บังคับเขาว่าการที่จะส่งท็อปปี้ลาซาด้าที่มาจากต่างๆแล้วเอาของยาเสพติดเนี่ยส่งอย่างเงี้ยเราจะมีมาตรการที่เราคุยกันแล้วขออันนี้เราคิดอยากขอครับท่านนายกอ่ะอยากให้เราคิดข้ามช็อตไปเลยนะครับเราได้มีการคุยกันในส่วนของตลอที่จะทำในภาพรวมทั้งหมดในการเขาเรียกว่าการล็อกการส่งของทางกฎหมายผ่านแอปพลิเคชันให้ผม